อบเที่ยวเต้ยชอบทายโอเต้ยวิสตายนี่เราเดินออกมาจากโรงแรมนะคะวันนี้วันที่สองเนาะวันที่สองวันที่สามแล้ววันที่สามเราเดินมาแล้วก็มาดูตรงเนี้ยใกล้ๆตรงทางออกซีเหมือนหกอะค่ะมันมีถนนเนี่ยเลนบัวซิตรงนี้แล้วตรงนั้นก็เดินไปอีกนิดก็จะเป็นเลดเฮาส์เทเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้โปรแกรมวันนี้เราต่อจากนี้เสร็จเราก็จะไปวัดหลวงซานกันอ๋อใส่ไข่ด้วยไหมมีใส่น้ำมันหอยด้วยค่ะมีตั้งโรตีแต่ความรู้สึกว่ามันมีความหอมอ่ะหอมกว่ากันอะไรนะปิ้งเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะหอมนี่ถ้าเชื่ออร่อยอ่ะอร่อยเลยต้องซื้ออันเนี้ยอันนี้ก็คือไว้ฝั่งแฮมใช่ไหมแฮม50ถ้าเพิ่มไข่ก็15บาทก็กลายเป็น65บาทไอ้65ดอลลาร์ไต้หวันอร่อยต้องกินอ่ะโอเคค่ะนี่เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปวัดหลงซานกันค่ะเรากำลังมาทางออกที่1จากไอ้ตัว Red House Theater นะคะนี่เราลงรถไฟฟ้ามานะครับทางออกที่1ออกที่1ติดกับวัดเลยอันนี้เราก็กำลังจะเดินไปวัดหลวงซานนี่นะคะวัดหลวงซานโอ้คนเยอะมากใช่ป่ะ因为你去哪这里家你搞别说啊哪里家了他的中介哪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 สวยน้ำตกสวยมากเลยเออไปเดินมีงานอยู่ที่วัดอ๋อเมื่อวานมีงานค่ะแต่เราไม่ได้มาเมื่อวานข้างในเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อพี่เต้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อพวกเครื่องรางความเชื่ออะไรทำไมมาซื้อกันไปดูสักนิดมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นว่าเราจะเอาเรื่องไหนเขามีภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยดูสิครอบครัวปลอดภัยเดินทางปลอดภัยการเรียนถ้าลูกปลอดภัยขอลูกสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสุขภาพการงานการค้าความสุขโชคดีความรักแล้วก็พิเศษก็คือเราก็เลือกตามนี้เราก็ไปบอกก็คือเราเขียนในนี้ว่าเราเอาเบอร์อะไรเอาอันไหนเอาอะไรแล้วก็ไปแจ้งตรงนั้นส่องดูในตู้นี่นะเขาจะเป็นเบอร์นี่เบอร์มันเยอะพุ่มมงคลมันมงคลเยอะมากก็มีแต่คนไทยนะคะคนไทยเยอะคนไทยเหรอคนไทยเยอะเลยคนไทยเพียบเลยนะครับใช่เดี๋ยวเราก็
ออกจากวัดหลวงตาแล้วจะไปไหนต่อครับหมูกรอบหมุดหมายต่อไปก็คือกินหมูกรอบนั่นเองแต่ว่าตรงนี้มันมีตลาดเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นคนเยอะๆเดี๋ยวจะลองแบบไปดูก่อนใช่ใช่ใช่หมูกรอบมันไม่เปิดจะมีซอยอยู่ข้างๆนะใช่เป็นตลาดตลาดเห็นมีคนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรไปไปเลยครับเรียกถนนนี้ไปเลยใช่ไหมเรากำลังจะเดินไปร้านหมูกรอบนะครับออกจากวัดก็คือเลี้ยวซ้ายเดินไปจะมีแฟมิลี่มาร์ทเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับถ้าไปถึงร้านแล้วมิชานมทุกคนเราเห็นคนยืนต่อนะครับคุณร้านชานมนั่นเองชานมค่ะโหแสดงว่าใช้ได้เนี่ยก็เห็นแบบมีคนแก่ๆยืนรอด้วยแสดงว่าต้องอร่อยนี่ตึกนี้นี่ก็ต้องถ่ายอ๋อตึกเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ตึกเก่าตึกเก่าย่านตึกเก่าอะไรสักอย่างย่านตึกเก่าที่เป็นอิฐแดงคอนเฟิร์มแล้วนะครับออกจากวัดเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยเลยนะเรียบถนนที่เป็นอาคารเก่าที่เป็นอิฐแดงอ่ะเดินเรียบอาคารที่เป็นตึกแดงมาเลยฮะดูจากหน้าวันเลยใช่ตรงเดียวดูข้างในว้าว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 เราคนเราเต็มเลยใช่ไปเถอะ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 นี่หมูกรอบมาแล้วนะคะจานนี้ก็คือ300ก็คือเยอะมากอันนี้จะเป็นหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำปลาหมึกค่ะปลาหมึกแล้วก็อะไรนะตับหมูตับหมูตับหมูแล้วอันนี้ก็เป็นนี่เป็นผักหมูผักมันไม่หอมนะอันนี้ก็จะเป็นไส้อ่อนไส้อ่อนกระเพาะหรือเป็นไส้เขาเขียนว่าเป็นไส้ก็มีก็ข้าวต้มหมูจ้าเมื่อกี้รีวิวไม่ทันเลยนะครับผมให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันอันนี้จานที่สามอันนี้จานที่สามแล้วนะแบบสุกๆคุณชาวชุนสามว้าวร้องค่ะมาดูด้านหลังกินน้ำเค็มคุณต้องทำคอลลาเจนอร่อยมากอร่อยต้องติดให้มานะเดินไปเลย2 3จานเรามาออกทางออกที่3จริงๆอ่ะถ้าออกทางออก5ตรงนู้นอ่ะถึงเลยจังถึงตรงอยู่นะโหใหญ่โตมโหฬารเลยเรามากันเยอะมากร้อนมากแดดร้อนแต่ลมเย็นมากแล้วสวยมากเลยตึกข้างหลังอยากรีบเข้าตึกอ่ะ
ก็เป็นนี่เทเตอร์เหมือนกันไหนอ่ะอ๋อโอเคคืออะไรอ่ะชื่อคืออะไรบ้างเนชั่นแนลเทเตอร์เทเตอร์คืออะไรเทเตอร์ก็ลงนะไหนบอกว่าจะวิ่งขึ้นนะโอ้โหไม่ไหวแล้วเวอร์ไปลงแรงไม่ยังขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเต้ยจะฟิลแล้วเนี่ยไปเลยอ่ะเดินขึ้นโอ้ยเดชแนลเทเตอร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องมากินชานมไข่มุกตรงนี้ใช่ไหมฝั่งไหนอ่ะว่าฝั่งนู้นเลยอันนี้ก็เทเตอร์นี่ก็เทเตอร์นี่ก็เทเตอร์คนหน้าตึกอันไหนมีชานมไข่มุกเจ้าแรกชื่ออะไรนะลืมละชินสุยถังชุนหูถังฮะชุนสุยถังชุนสุยถังเดี๋ยวไปให้เขาที่เดี๋ยวเขากินชานมกับใต้นี้เนี่ยเขาเดินไปตึกนี้กันเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีหน้าร้านร้านชานมไข่มุกนะครับหันหน้าเข้าไปที่รูปปั้นรูปปั้นเจ๊กไอเช็คแล้วก็อยู่ซ้ายมือซ้ายมือมาด้านล่างเข้ามาก็เจอร้านเลยเข้ามาคือมีกระจกเนี้ยเปิดเข้ามาเลยเจอร้านเข้ามาก็คือถ้ากินที่นี่เขาก็จะให้ใบนี้แล้วก็เราก็มาสั่งแล้วจ่ายเงินที่นี่เนี่ยนิชานมก็คือรายการแรกขนมที่ต้องสั่งคืออันนี้สั่งแล้วเขาก็จะให้เตาะมาแล้วเขามาเสิร์ฟอันนี้คือขนมที่เราสั่งมามีอันนี้หนึ่งก็มีอันนี้ค่ะที่ต้องกินคู่กันเขาก็จะมีงาให้ด้านนู้นอะไรอ่ะค่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นนมเนาะอร่อยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะแล้วชามก็หอมมันมีความละเมียดอร่อยอ่ะละเมียดแล้วก็ตัวไข่มุกมันเด้งๆกำลังดีเล็กๆแล้วก็แบบดีกว่านะเทคเจอร์ดีกว่าบ้านเรานะไม่ต้องไปถ่ายตรงอื่นเราเดินขึ้นไปบาร์ครีมใช่ถ้าออกที่4ออกที่4ก็คือเจอตึกเลยเสร็จแล้วถ้าเจอตึกตรงนี้ถ้าเราจะถ่ายรูปเราก็จะต้องเดินข้ามถนนไปตรงนู้นแล้วก็จะแยกกันเลี้ยวขวาแล้วก็จะเดินไปเรื่อยหมู่บ้านทหารน่ะเก่าก็จะอยู่ตรงนั้นเราก็จะถ่ายรูปจากตรงนั้นได้แบบไกลๆไปโอ้ตรงนี้เป็นบริเวณอาคาร101นะครับตึกที่สูงที่สุดของไต้หวันครับก็มีทั้งหมด101ชั้นนะครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันก็คือว่าถูกทำลายสถิติไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ